ต้มจืดเหมือนกันคนไม่ได้คนแล้วก็จะกลายเป็นขุ่นแล้วก็ถ้าเอาน้ำซุปไม่เดือดแล้วใส่กระดูกหมูใส่อะไรลงไปขุ่นเหมือนกันคุณพึ่งนะครับเมนูเด็ดอย่างหนึ่งของคุณพึ่งก็คือไข่พะโล้ครับนี่เดี๋ยวหมดฝนหมดอะไรแล้วมีโอกาสมาเดี๋ยวพึ่งจะขึ้นเมนูดีๆไว้ให้ถ่ายนี่ก็ดีเมนูคุณพึ่งบอกว่าอาจารย์ถ่ายทำวันนี้เมนูธรรมดาไข่พะโล้แต่ไข่พะโล้ของพึ่งไม่ธรรมดานะสวัสดีครับคุณพึ่งครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูไข่พะโล้ที่ไม่ธรรมดาของคุณพึ่งมีทุกวันใช่ไหมฮะเนี่ยมีทุกวันค่ะตอนนี้จะกินทุกวันเพราะว่าเป็นเมนูธรรมดานี่แหละแต่ว่าบ้านๆเนี่ยค่ะพื้นบ้านอันนี้อะไรบ้างแล้วฮะเนี่ยในนี้ก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะจะกินเขาว่าอย่างนี้แหละน้ำตาลปี๊บเกลือค่ะเกลือซอสดำนิดนึงวันนี้ใช้ดูดำซีอิ๊วซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานหัวไทยไม่สวยหรูมันกลัวฝรั่งบอกว่าหัวไทยเราไม่สวยแต่อาหารเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะนี่แหละอย่างโบราณเลยเนี่ยไข่พะโล้ทำแบบนี้พึ่งก็ไม่ใส่ซีอิ๊วเลยนะวันนี้พึ่งใส่ไปนิดนึงเช้าๆเวลาน้อยเที่ยวให้เขาหอมนะเรียกว่าตีห้าไข่พะโล้ต้องมาเห็นเอาสีเที่ยวเอากลิ่นเอาสีเอากลิ่นน้ำตาลไหม้เอาสีทำแบบง่ายๆอะค่ะมันต้องมีความหอมของพริกไทยกระเทียมจริงๆรากผักชีด้วยไหมฮะด้วยค่ะจริงๆแล้วเราปกติบางครั้งเพิ่งจะเอาลงก่อนลงในหม้อก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรก็ได้กลิ่นเดี๋ยวนี้เพิ่งจะเอาตกที่หลังทำอาหารไทยไม่มีสูตรตายตัวค่ะพี่สีของน้ำตาลที่มันสีมาแล้วอย่านานนะคะถ้านานเกิดแล้วเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวเราทิ้งทั้งหม้อหมายถึงเมื่อกี้เนี่ยตอนเคี่ยวน้ำตาลใช่ไหมถ้าปล่อยน้ำตาลนานเกินไปแบบจนกลายเป็นไหม้มันจะกลายเป็นเปรี้ยวขมทิ้งอันนี้ใช่ใช่ผมเคยเจอประสบการณ์นี้อันนี้น้ำซีอิ๊วดำนิดเดียวค่ะให้เขาสีเพิ่มสีสวยแต่สีที่ได้จริงๆจะได้จากน้ำตาลครับเคยได้ใช่ไหมคะเปรี้ยวเกินใช่พวกน้ำตาลเนี่ยสมัยผมหัดทำกับข้าวหัดทำกับข้าวทำต้มผักกาดดองให้พ่อกับแม่คนพอทำเสร็จเป็นการมันเลยกลายเป็นเรื่องที่ติดอยู่ในใจในสมองเราอ่ะเพราะคนแล้วน้ำขุ่นคนแล้วน้ำขุ่นในทุกขั้นตอนของการทำอาหารไทยมีเทคนิคทั้งนั้นเทคนิควันนี้มาหาครัวคุณพึ่งบอกว่าผมขอเมนูง่ายๆง่ายๆค่ะเมนูธรรมดาธรรมดาที่มีขายได้เรื่อยๆนี่ฮะขึ้นจากครกมาต้มๆแล้วเหมือนต้มน้ำอย่างเงี้ยน้ำก็เป็นน้ำใส
ายิ่งต้มยิ่งเคี่ยวยิ่งหอมไงยิ่งต้มยิ่งเคี่ยวยิ่งหอมนี่คือข้าวเต้าหู้เต้าหู้ใช้เต้าหู้สดอร่อยแต่ถ้าอยู่ตอนอยู่กรุงเทพก็จะใช้เต้าหู้ขวดแต่เต้าหู้สดอร่อยนะคะมาสดใหม่จากตลาดเต้าหู้ยังร้อนอยู่แต่คุณเพิ่งตั้งกระทะเพื่อจะทอดก่อนนะฮะเดี๋ยวเอาผ้าปูเช็ดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพะโล้หรือว่าต้มจืดเทคนิคอีกนิดนึงเพิ่งไม่รู้ว่าแต่ละคนจะยังไงแต่เพิ่งใช้แบบประสบการณ์เวลาทำงานเนี่ยน้ำต้องเดือดค่ะถ้าน้ำไม่เดือดแล้วใส่พวกเนื้อสัตว์ลงไปช้อนเท่าไหร่ฟองก็ไม่หมดนะคะพอน้ำเดือดถ้าเป็นน้ำเดือดๆเนี่ยนะคะเราใส่หมูลงไปอ่ะเราแค่ช้อนฟองที่มันลอยขึ้นมาแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าใส่ไปตอนที่น้ำไม่เดือดมันจะกลายเป็นแบบฟองก่อนๆน้ำต้มจืดเหมือนกันคนไม่ได้คนแล้วก็จะกลายเป็นขุ่นแล้วก็ถ้าเอาน้ำซุปไม่เดือดแล้วใส่กระดูกหมูใส่อะไรลงไปขุ่นเหมือนกันค่ะอันนี้เราค่อยๆเดี๋ยวเราค่อยๆช้อนฟองไม่เยอะตอนนี้พอเริ่มจะทอดคุณพึ่งต้องใส่หน้ากากหน่อยเนาะใส่หน้ากากเพราะว่าผ้ากันเปื้อนด้วยใช่น้ำมันต้องร้อนต้องกระทะร้อนน้ำมันร้อนอันนี้เดือดละเราก็จะใส่สามชั้นลงไปแล้วเดี๋ยวสามชั้นเราจะเคี่ยวสักประมาณ30-20นาทีก็ได้สามชั้นเราทิ้งเราใส่ตอนที่น้ำเดือดใช่ไหมคะมันก็จะเหลือฟองให้เราไม่เยอะนะคะพะโล้นี่ต้องช้อนฟองให้หมดนะคะเพราะไม่งั้นเวลาเราไปขายนี่หน้าตาพะโล้ให้อร่อยแค่ไหนหน้าไม่สวยงามก็ไม่ชวนรับประทานน้ำก็จะขุ่นคลักไปดูไม่สะอาดคุณยังไงใช่ค่ะพะโล้หน้าไม่สวยก็ไม่น่าทานเมนูหลักๆคนชอบคือเราจะทิ้งไว้อย่างนี้เลยแล้วทีนี้ตัวนี้เต้าหู้สดอ่ะตอนนี้มาดูเต้าหู้อร่อยมากนะคะเวลาทานกับพะโล้เนี่ยมันจะไม่เละนะคะผมชอบเต้าหู้แบบนี้มากกว่าเต้าหู้ที่เขาร้อยเป็นพวงๆแล้วมันใส่เนาะเต้าหู้พวงเต้าหู้แห้งก็ทอดทิ้งเอาไว้แบบนี้เราจะได้เนื้อเต้าหู้ด้วยนะคะใช่ใช่ครับเวลาทานกัดแล้วก็ได้อิ่มท้องอยู่ท้องนะคะคือแบบเต้าหู้พวงอ่ะมันจะเร็วค่ะเร็วสะดวกแล้วก็ข้างในมันจะกลวงกลวงต่างจังหวัดไม่มีขายค่ะอ๋อไม่มีขายแต่ถ้าเราพิถีพิถันมาอย่างนี้อร่อยใช่ใช่ผมชอบอย่างนี้มากกว่าค่ะแต่บางทีไอ้เต้าหู้พวงก็ได้อีกอารมณ์นึงนะค่ะน้ำมันเข้าไปอยู่ในเต้าหู้อันนี้ก็เข้าค่ะอันนี้ก็เข้าแต่อันนี้มันจะได้ความเป็นเนื้อเต้าหู้ค่ะอ๋อได้เนื้อเต้าหู้ด้วยไข่อันนี้อยู่บ้างไหมไข่เป็ดใช่ไหมฮะคุณเพิ่งใช้ไข่ไก่ธรรมดาค่ะกี่ฟองครับวันนี้ก็เราก็ต้มกันที่หม้ออย่างนี้ก็30ฟองแค่นั้นค่ะ30ฟองอันนี้ทีนี้เคล็ดลับอีกอย่างการทำพะโล้คือการเคี่ยวน้ำนะคะครับแบบนี้เราจริงเราสามารถเอาขึ้นได้เลยแต่เพิ่งจะไม่นะคะเพราะว่าเพิ่งจะเคี่ยวน้ำเขาอย่างน้อยถึงเราจะต้องใช้เวลาเร็วแต่ว่าเราก็จะเคี่ยวเขานะคะเพิ่งจะตกที่หลังมันได้เข้าไข่ด้วยไหมใช่ค่ะแล้วน้ำมันจะรัดนะคะแล้วก็รสชาติมันจะกลมกล่อมแต่ถ้าเราเอาขึ้นมาอย่างเงี้ยคือน้ำใสค่ะครับเราจะให้เขารัดแล้วยิ่งเขาเคี่ยวเขายิ่งหอม
นั้นปล่อยเคี่ยวไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเนี่ยวันนี้ไม่ใช่ไม้พะโล้ใช่ป่ะผงผงพะโล้เสริมหน่อยค่ะให้มันได้หม้อไม่ใหญ่ไงคะที่ก็จะประมาณแค่นี้ให้ได้กลิ่นแบบเหมือนกับมีอบเชยนั่นแหละเพราะว่าตรงนี้เราก็จะไม่ต้องเร่งไฟนะคะเราจะรุมไฟแล้วก็ทิ้งเขาไว้สัก20นาทีหรือสัก15นาทีก็พอละค่ะสัก15นาทีให้เขาทำความรู้จักกันรัดกลมกล่อมอันนี้มันจะหอมความนัวของน้ำตาลนะคะแต่คุณเพิ่งทำขายแต่เวลาผมทำทานที่บ้านอ่ะผมจะในขั้นตอนนี้มันเป็นชั่วโมงเลย ผมชอบให้ไข่มันดำๆจัดๆโอ้ใช่ลูกค้าบางคนแบบเน้นไข่ดำเลยนะใช่เสียชื่อพะโล้ก็เรียบร้อยก็ลงถาดพร้อมที่จะขึ้นสู่เวทีหน้าร้านแล้วครับพี่อ่านปลาได้ยังจ๊ะพะโล้ครับพะโล้นี่ไม่ชิมไม่ได้ครับเพื่อนๆครับมาแล้วต้องชิมไข่พะโล้ทำตามสูตรร้านประจำครัวคุณแม่อันนี้อร่อยแน่นอนครับลูกค้าก็เริ่มเข้าร้านฮะเพื่อนๆนะที่ใครมาร้านเชฟพึ่งก็จอดรถสะดวกสบายนะฮะจอดตรงนี้ได้เลยเลี้ยวซ้ายเข้ามาร้านเชฟเขาก็อยู่ถนนแสงชูโตฮะถนนแสงชูโตบ้านโป่งนะเขตรอยต่อระหว่างบ้านโป่งกับเมืองการใครจะไปเมืองการต้องผ่านร้านเชฟพึ่งครับเดี๋ยวเราจะมาชิมไข่พะโล้กันค่ะชิมน้ำไม่ต้องเยอะครับนี่ครับมีไข่มีเต้าหู้มีหมูพอแล้วครับคุณพึ่งโอเคครับไปครับไม่ชิมไม่ได้อันนี้นี่ครับมาแล้วครับไข่พะโล้ยกโชว์อย่างเนี้ยหอมเข้าจมูกเลยไม่อยากทานเยอะครับไข่ก่อนเลยน้ำชิมน้ำหอมสามเกลือแล้วก็หอมเครื่องพะโล้กลิ่นอบเชยสมกับเป็นพะโล้ฮะเด็ดที่เต้าหู้ฮะชอบเต้าหู้อย่างนี้แหละได้เนื้อเต้าหู้ด้วยเชฟเพิ่งเขาทอดปุ๊บลงหม้อไปเลยนะฮะเนี่ยเต้าหู้ก็แบบพอทอดแล้วยังร้อนๆใช่ไหมโยนลงหม้อไปเนี่ยเต้าหู้ก็ดูดน้ำพะโล้เข้าไปอยู่ในเนื้อเต้าหู้ด้วยสามชั้นเข้าเนื้ออร่อยครับเพื่อนๆที่เป็น FC รุ่นเก่าก็คงจะทราบแล้วนะครับว่าร้านเชฟพึ่งอยู่ตรงไหนแต่ว่า FC รุ่นใหม่ก็ร้านเชฟพึ่งคือเรียกว่าถ้าจะมาเมืองการต้องผ่านร้านเชฟพึ่งผ่านแน่นอนนะจะเข้าเมืองการที่เห็นเสียงรถวิ่งเนี่ยข้างหน้าผมเนี่ยถนนแสงชูโตฮะมาจากบ้านโป่งตรงนี้ชายแดนผ่านร้านเชฟพึ่งไปแป๊บหนึ่งเป็นอำเภอลูกแกจังหวัดกาญจนบุรีรถจับผ่านอ
ตอนนี้เห็นร้านไม่ค่อยมีคนลูกค้าเริ่มเข้ามาแล้วผมมาตั้งแต่ตีห้าแต่ลูกค้าไปหลายโต๊ะแล้วนะไปสองสามโต๊ะแล้วสลับสับเปลี่ยนกันมามีทั้งคนในย่านนี้แล้วก็มาจากกรุงเทพอันนี้ทะเบียนอะไรอันนี้ทะเบียนนครปฐมมาส่งก็เพื่อนครับถ้าชอบฝากกดSubscribeกดไลค์กดแชร์ช่องโรดโดพาเที่ยวด้วยนะครับกดรุ่นละครั้งด้วยเรามีคลิป7โมงเช้าบ่าย3โมงตอนเช้าจะเป็นเรื่องพาทัวร์ตอนบ่าย3ก็จะเป็นลุยครัวอร่อยเดี๋ยวกันคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ